モンドとリーユエが最近一緒に何かイベントをやってるって聞いたぞ。珍しいよな。一体どんなテーマでみんなを集めたんだ。どうにかして誰かに聞いてみようぜ。そうだな、情報が集まりそうで見晴らしのいいところ。そうだ、ボージョ旅館に行ってみようぜ。早く早く。โอเคมาสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมลำนำแห่งทารานะฮะซึ่งในเควสวันนี้ก็จะเป็นวันที่1 นะโดยที่ในครั้งนี้เนี่ยเขาจะมีเปิดเควสให้เราเล่นก่อนไม่มั่นใจว่าให้ทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวยังไงไปลองดูทีนี้เขาให้มาที่หวังชู่อินตำแหน่งชั้น2นี่มันที่ประจำเซียวนี่หว่าอ้าวเขามาทำอะไรสองคนเนี่ยไปมอนบอกจะเจออะไรเด็ดๆบ้างไหมนะเด็ดเลยสองคนนี้มิชิบะตะเดคุกเตะระมูระกะอุจเตะตะกี้ยูริมอตตะกูเซนชูดอะนาตะตะชิโนฮานาชิโอชิเตะตันดะโยเนี่ยเหมือนเขากำลังพูดถึงเราอยู่พอดีนะครับแล้วเราก็เข้ามาเนาะเราสวัสดีทั้งสองคนนะ久しぶり。その様子だとまた道中面白い物語をいっぱい仕入れたみたいだね。วินติบอกว่าไม่เจอกันนานเลยดูท่าทางเธอสองคนแล้วคงจะเก็บเกี่ยวเรื่องราวน่าสนใจระหว่างการเดินทางได้มากเลยสินะเราบอกว่าก็เหมือนเดิมโอโจด้วยไม่ใช่ก็เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมวินติบอกเป็นอย่างที่คิดไม่ผิดเลยさっきは何の話をしてたんだ？遊ぶとこか？おいしいもの話か？ไปมอนถามว่าเออตะกี้นี่คุยอะไรกันอยู่หรอใช่เรื่องของกินของเล่นไหมอ่ะそれはね、とある一人の旅人が彼女の仲間と二人いろいろな国を旅して回り、三種の友と出会い、ทำไมต้องท่านี้เนี่ย海を越え、七転び八起きに九死に実証を得て。สรุปก็คือเหมือนตัวฝั่งของฮูเต๋าแล้วก็เวนตินี่คุยเกี่ยวกับเรื่องของเรานะครับไม่มั่นใจว่าจะเอามาทำอะไรอ่ะนะแต่เหมือนเขาก็คุยว่าเออตัวนักเดินทางเนี่ยได้เดินทางไปทั่วโลกใช่ไหมทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ 3-4 คนท่อง5ทะเลสาบ6มหาสมุทรทั้งขึ้นเหนือ7คราลงใต้8หนบุกป่าฝ่าดงเหมือนตายไป9จาก10ชีวิตน่าจะเป็นกอนหรือเปล่านั่นแต่ดันดันฮิซานินาเตคุนไดโยก่อนแน่ๆนะครับดูจากอาการแล้วแต่ว่าอะหลังๆนี่ดูเศร้าๆเนาะชิคาโกโร่赤門中で美味しいお酒とおつまみが話題でね急遽みんなで8杯七コンとお酒を飲んで6詩を5つ書くことにしたんだ四方を巡ってきた君にぜひこの巫女と二言から一発でどんなイベントか当ててほしいんだเหมือนว่าไม่นานมานี้เนี่ยมันจะมีการไปสังสรรค์ที่สโตนเกตนะซึ่งณจุดตรงนี้เนี่ยครับเขาบอกว่าโอเคทุกคนน่ะพอสังสรรค์ไปสักพักนึงก็พากันเขียนบทกวีอ่ะนะแล้ววินตีก็ถามเรากลับว่าเออไอ้พอเดาออกไหมว่าเขาพูดกันเรื่องอะไรเราบอกว่าการประชันบทกวีแล้วกันその通りモンドとリーユエ合同開催のシーカ大会なんだที่ฝั่งของเมืองมอนกับเมืองหินนี่คือร่วมกันจัดขึ้นใช่ไหมเป็นการประชันบทกวีไคโตไซโนโตกิานี่เล็บเลนเทอร์ไลท์เหรอเนี่ยดูจากสภาพแล้วเป็นในเรื่องส่วนพาร์ทที่อิงมาจากเลนเทอร์ไลท์ที่สองคนนี้เจอกันใช่ไหมแล้วก็มีเชิญไปกินข้าวอ่ะอ๋อ機会があったら一緒に詩を読もうって言ってたやつだよな。ไปมอนบอกว่าอ๋อที่ว่าถ้ามีโอกาสจะเขียนบทกวีด้วยกันนะนะมาซานีあの晩餐でウェンティさんからただならぬ風格さと品格を感じ取ったの。これはもう貴重な知識を得たと思って。ใจใจบนโต๊ะอาหารเย็นวันนั้นหัวหน้าถงคนนี้รู้สึกว่าพ่อหนุ่มคนนี้มีฝีมือไม่ธรรมดาและรสนิยมที่สง่างามเป็นสหายที่หาพบได้ยากยิ่งそれで今回ついにそのチャンスをつかんだってわけ同志であるこの私自ら玉境内にお願いしたりセピロス騎士団に連絡したりまさに東奔西走だったんだからและในตอนนี้ฉันก็จับโอกาสได้หัวหน้าถงคนนี้ถึงกับต้องออกโรงเอง
ลำบากลำบนไหว้วานยูจิงเทเลสและติดต่อกองอัศวินแห่งฟาโบเนียสจนในที่สุดก็มีวันนี้ได้地位がお分かち合い仲良くするという原則にのっとって開催されるその名も両国地位が握手歓談会เขาบอกว่าด้วยจิตวิญญาณแห่งมิตรภาพและการแบ่งปันบทกวีท่านเลยจัดงานสายสัมพันธ์ประชันบทกวีสองประเทศขึ้นมาเฮ้น่ะนามัยดานะไปมอนบอกเอาเป็นชื่อจิแปลกจังเลยดีเวの詩は広く知られていて一方モンドは詩とお酒の都として名高いからねせっかくの交流の機会なんだからできるだけ賑やかな方がいいでしょมันตีบอกว่าบทกวีของหลีอ่ะโด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็ฝั่งของมอนสเตทเนี่ยก็เป็นที่รู้จักในนามเมืองแห่งกวีและวายชั้นดีแน่นอนว่าโอกาสในการแลกเปลี่ยนที่ดีแบบนี้ก็ต้องจัดให้เอกเกลิกไปเลยสิบุกโตฟูตาโอะชิคายโอยารุนดะโตอิตเตโมบุกวะรีอูเอโนชิโนอินริทซ์โอเบนคิโอชิตาบะคาริดะคาราซักกิโนวะชัตโตทสุตานะคัตตะเคโดะเนฉันกับคุณฮูเต๋าจะเป็นพิธีกรในการประชันบทกวีครั้งนี้เองฉันเพิ่งจะศึกษาโครงสร้างและรูปแบบบทกวีของหลี่ได้ไม่นานต้องขอโทษด้วยถ้าเมื่อกี้ทำได้ไม่ดีนะมาตามาตาเวนตี้ซันโนซักกิโนคายชิชูอิเกเตตะโยฮูเต๋าบอกว่าไม่เลยไม่เลยท่อนที่เวนตี้รับเมื่อกี้นี้ไม่เร็วเลยนะเฮ้โฮเมซึกิดัตเตะบะเวนตี้บอกว่าชมกันเกินไปแล้วนันดะกะโอโมชิระโซดะนะไปมอนบอกอู้ฟังดูน่าสนใจดีนี่เราขอเข้าร่วมด้วยแล้วกันนะเราบอกว่าฉันจะตั้งตารอบทกวีของทุกคนนะเอาข้อนี้แล้วกันนั่นแต่โอ้ยล่ะお前の腕前を知ってるからなこの前だってすぐ下の句を返してくれただろほら風立ちのうちに風立たぬโอ้จู่ๆไปมอนซัดกอนใส่เราเฉยเลยนะครับฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอน่ะเก่งมากที่แต่งโครงกรตอนอยู่หลียะครั้งก่อนที่ว่าสายลมแห่งวินไลส์ไม่พัดพาเธอก็สามารถรับได้ทันทีเลยนะเราตอบกลับเป็นหมู่เมคาแห่งซีคาวยังหวนคืนโฮโฮ才能あるじゃんどうやら本番はもうちょっと難易度を上げなきゃだねเหมือนฮูเต๋าพอเห็นว่าเราเนี่ยมีความสามารถด้านนี้นะครับเขาก็จะเพิ่มความยากขึ้นมานะお前たちシーカ大会でやるイベントのことを話し合ってるんだな。ไปมอนพูดว่าอ๋อฉันเข้าใจแล้วพวกเธอกำลังพูดคุยเรื่องการประชันบทกวีกันใช่ไหมあれあれパイモンたらすごいどんどん賢くなってる。อ้าว違うんだけど。เนี่ยอะไรเนี่ยฮูเต๋าแบบประมาณว่าชมก่อนนะครับบอกไปมอนปัดเปลืองขึ้นเรื่อยๆแล้วสิสักพักนึงเขาพูดว่าเธอทายผิดคือตัดฟิวอะตัดฟิวแบบจัดๆเลยอะไปมอนบอกเดี๋ยวก่อนทำไมฉันถึงทายผิดล่ะจริงๆแล้วพวกเราจะต้องเชิญแขกพิเศษมาที่นี่เพื่อจะเป็นการเฉลิมฉลองว่าพวกเราอยากจะเชิญแขกพิเศษคนหนึ่งมาเอ๊ะเฟียวพี่แกมาจากไหนเนี่ยแล้วไปอยู่บนนั้นเนี่ยนะ我は詩を書いたことはない。ましてや、その論評など。それに、我は合唱を追うもの。人間が多く、創造しい場所など。คือเหมือน2คนตะแกะเวนตี้กับฮูเต๋าอยากเชิญเซียวใช่ไหมแต่ว่าในเคสของเซียวเนี่ยแกติดเคิร์สอยู่นะไอ้ที่เป็นพลังแห่งการล่มสลายอะไรสักอย่างครับความเสื่อมสลายอ่ะเออประมาณนั้นแหละแกก็เลยไม่ชอบอยู่กับผู้คนนะแล้วตัวเขาเองก็มีความรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยไม่เคยเขียนบทกวีมาก่อนจะให้ไปประเมินคนอื่นได้ยังไงประมาณนั้นそう言わないでったら何事も初めてってのがあるんだよ誰しも地に草一つ木の鳥に一つอย่างอ่ะมันต้องมีครั้งแรกเสมอนั่นแหละมีใครบ้างที่ไม่ได้เริ่มจากหญ้า1ใบบนดินนก2ตัวบนกิ่งไม้สรุปก็คือแบบทุกคนต่างมีครั้งแรกกันเสมอใช่มั้ยอันนี้แบบแปลมาแล้วรู้สึกเหมือนเข้าถึงยากเหมือนกันนะเนี่ยเซนนี่様は直接お顔を見せなくても近くの山とかから応援してくれるだけでもいいんじゃない？เอ๊ะฮูเต๋าบอกว่าถ้าสมมติตัวเซียวเนี่ยไม่เข้าไปในงานนะครับก็สามารถที่จะไปชมจากยอดเขาแถวนี้ก็ได้ยอดเขาเลยเหรอ
こんな旅館に近いこともめったにないんだし、面白いものもたくさんあるみたいだよ。降りてブラブラするにはちょうどいいでしょ？เหมือนว่างานนี้เนี่ยมันจะจัดอยู่ข้างล่างโรงแรมนะครับไอหวังชูอินเนี่ยก็ฮุตะก็เลยมาชวนเซียวอ่ะนะเขาบอกว่านานๆทีจะมีโอกาสอยู่ใกล้โรงแรมขนาดนี้ก็ลงมาดูสักหน่อยไม่ดีกว่าหรอฉันเห็นข้างล่างโรงแรมยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะそれにかの名高い旅人もいることだし何にも心配することはないよねเป็นติพูดว่ามีนักเดินทางผู้โด่งดังคนนี้อยู่ด้วยก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลแล้วนี่เราบอกว่ามาเล่นด้วยกันเถอะนะเซียวบอกไอ้พวกนี้เลยคังไกเตโอเคถ้าจะลองคิดดูแล้วกันนะซาร่าซาร่า時間だし君たちは会場に行ってみなよ結構いっぱいお友達が来てるみたいだよเวนติพูดว่าใกล้ได้เวลาแล้วพวกเราจะไปเดินเล่นในงานกันหน่อยไหมครั้งนี้ดูเหมือนจะมีเพื่อนมาเพียบเลยนะซูซูวาตาชิวาเวนติซันโตะไคไคโนชินิซุยเตะฮานาชิไอไตชิชุตโตะโอคุเรรุเนะเซนนินซามะนิโมะมูชุตโตะดาดาโอโคเนราเรรุคะมะชิเรไนชิใช่ๆฉันกับเวนติอยากจะคุยเรื่องบทกวีเปิดงานสักหน่อยเดี๋ยวจะตามไปนะไม่แน่ว่าอาจจะโน้มน้าวท่านเซียนได้จริงๆวิธีการที่ชะงักที่สุดก็คือให้ฮูเต๋าขอให้ตัวจงหลี่มาเรียกเซียวยังไงเขาก็ต้องมาด้วยความเกรงใจอะนะจ้าโอยราตัดจิซากินิเตอร์ซะโอเคงั้นไปก่อนนะไปมอนพูดนะครับจะว่าไงดีจะสงสารเซียวดีไหมเนี่ยไหนดูรายละเอียดเควสได้เดี๋ยวต้องไปลองปีนดูว่าข้างบนยังมีเซียวอยู่ไหมเราลองคุยกับเวนติแล้วก็ฮูเต๋าก่อนนะครับก่อนไปこうやって登場するのはどう？うん、いいね。もう少し勢いがあったらもっといい。じゃあ私たちでまずはドカーンってして、その後つるってしよう。最後はヒューって。わかった？わかったよ。え？คือ2คนเนี้ยเหมือนคุยกันเรื่องเปิดงานใช่ป่ะแต่ว่าไอ้โคมปืนคืดนี่อะไรเนี่ยคือเขาจะใส่ไปแบบในตรงส่วนของกวีเปิดงานจริงๆเหรอโอ้ my god สโตนเกตก็ห่างอยู่นะอันนี้ให้พูดคุยกับผู้คนมีใครบ้างเนี่ยไปมอนบอกว่าเราไปทักทายกันเถอะน่าจะเจอพวกยุนจินพวกฝั่งของชงหยุนชิงชิวอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเมืองมอนเนี่ยไม่รู้ส่งใครมาบ้างเอาใครก่อนอ่ะคุยกับนี่ก่อนแล้วกันโอยะโอยะโอยะโผมาก็คำนี้แล้วเนาะโอยะละ今回のシーカ大会はつわもの揃いのようだねเอ๊ดูสิว่าใครมาดูเหมือนว่างานประชันบทกวีในครั้งนี้จะมียอดฝีมือมามากมายเลยนะยูกุอากิโตะโจโมะอาซาบินิคิตันดะนะโอ้นายสองคนก็มาเที่ยวเหมือนกันหรอมุโตโมโต山へ鍛錬に行こうとしていたんだが、途中で当選簿されて、ここに引きずられてきたんだ。จริงๆแล้วน่ะตอนแรกฉันกะจะไปฝึกฝนบนภูเขาแต่ระหว่างทางก็เจอเขาเข้าขวางฉันไว้แล้วก็ลากฉันมาที่นี่นั่นแหละそんな言い方はないだろう。これは二国間の友情を深める盛大な会なんだ。妖魔に邪魔をされないようにするのが。リーユへの奉仕たるものの責務じゃないのかい？ทำไมพูดแบบนี้ล่ะการมาดูแลความปลอดภัยไม่ให้ปีศาจมารบกวนงานสานสัมพันธ์ของสองประเทศเป็นหนึ่งในหน้าที่ของนักปราบปีศาจแห่งหลีเยอะไม่ใช่หรอそれにこれを機に世の義教心ある人々と知己になれたら素晴らしいことじゃないかさっきだってあのモンドの助教がどのようにしてあれだけ重たいものを持ち上げていたのか気になっただろうพูดถึงใครเนี่ยอีกอย่างนี่เป็นโอกาสที่จะได้พบปะกับเหล่าผู้กล้าบนแผ่นดินให้มากขึ้นเลยนะเมื่อกี้นายก็สงสัยไม่ใช่หรอว่าวีรสตรีจากมอนสเตอร์คนนั้นใช้วิธีไหนในการยกของหนักขนาดนั้นโนเอลป่ะคือผมนึกถึงอยู่คนเดียวแหละไปมอนบอกหมายถึงโนเอลหรอเธอมีแรงมหาศาลเลยล่ะโอ้ยสองคนชิริไอだったのかいならあとで僕たちにも紹介してほしいな。
อ๋อเธอคนนั้นเป็นคนรู้จักของพวกเธอสินะถ้าอย่างนั้นยังไงรบกวนแนะนำให้เรารู้จักเธอทีสิฮ่าวากัตตะでも調べると約束した件は忘れないでくれ僕はそのために来たんだからなชงหยุนบอกว่าก็ได้แต่อย่าลืมเรื่องที่นายบอกว่าจะช่วยฉันตรวจสอบนะที่ฉันตามมาก็เพราะเรื่องนี้แหละมันมีอะไรเหรอนั่นโนโกโดดะもちろん忘れていないよ。パイモンもそうせく必要はない。その時が来ればわかるから。ชิงชิวบอกว่าเรื่องนั้นฉันไม่ลืมหรอกนะแต่ว่าไปมอนก็ไม่ต้องรีบร้อนไปหรอกเดี๋ยวถึงเวลาก็รู้เองแหละมันเรื่องอะไรล่ะเนี่ยเราคุยซ้ำได้ไหมあれは本当に妖魔じゃないのか。สิ่งนั้นไม่ใช่ปีศาจจริงๆหรอみんなの知恵を集めればきっと答えが手に入るはずだ。え、彼は何を考えているの？それもそうだな。もっとここにいる全員に話すつもりじゃないだろうな。เหมือนจะตรวจสอบอะไรสักอย่างนะครับแต่ไม่รู้มันคืออะไรอ่ะนะนี่2คนนี้เนี่ยรู้กันอยู่2คนแล้วนี่คืออ๋ออันนี้ก็เป็น NPC ใช่ไหมที่เข้ามาร่วมงานเหมือนกันเหมือนว่าเขาจะมาขายพวกของแบบขำๆนะครับพวกผลไม้พวกอะไรนะโอเคน่าจะชื่อส่วนหยีปะประมาณนั้นโอ้ยขอโทษส่วนชีเออใช่น่าจะนะเนี่ยอะไรเนี่ยโจปะเจ้าของแผงป๊อปทีเอ๊ะมีดิโอน่าด้วยแฮะเราคุยกับดิโอน่าก่อนแล้วกันดิโอน่าดิโอน่าไปมอนพูดนะครับทาบิบิโตะนี่ป้ายหมออานาตาตาจิโมะคิตันดาทาบิบิโตะกับไปป้อนพวกคุณก็มาเหมือนกันหรอดิโอน่าโอซากิโอทสุคุรินิคิตาโนะคะเดียวหน้าคุณมาชงเครื่องดื่มที่นี่เหรอ そう私は今回のイベントのためにキャッツテールから派遣されてきたのモンドの酒造業を代表するバーテンダーってわけน้องมาเป็นพนักงานพิเศษของแคทเทลนะครับแล้วก็มาเป็นบาร์เทนเดอร์ตัวแทนจากอุตสาหกรรมไวน์ของมอนสเตอร์ด้วยมอนโดの酒造業を代表オイラの知ってるディオナならそんな肩書きめちゃくちゃ嫌がりそうだけど。อันนี้อธิบายก่อนนะเผื่อใครไม่เก็ตคือปกติเนี่ยดิโอน่าค่อนข้างที่จะไม่ชอบอุตสาหกรรมวายนะครับจริงๆตัวแกก็เป็นบาร์เทนเดอร์นะแต่เขาไม่ค่อยอยากให้คนเมาแบบเมาแล้วเมาหัวลาน้ำอย่างนั้นอ่ะก็เลยชอบคิดสูตรแปลกๆแต่ปัญหาคือไม่ว่าชงยังไงก็อร่อยหมดนี่ไปมอนก็เลยถามว่าเอ้ยปกติดิโอน่าไม่ค่อยชอบงานแบบนี้ไม่ใช่หรอもちろん嫌だよでも私にしてみればこれはモンドの酒造業をぶっ壊す千載一遇の大チャンスなの。ねえねえ、คือเขาอยากจะทำลายไออุตสาหกรรมเครื่องดื่มตัวนี้ใช่ไหมเขาก็เลยมาเป็นตัวแทนนะเขาไม่ชอบแต่กะว่าเดี๋ยวใช้โอกาสได้แหละถล่มมันไปเลยประมาณนั้นそれってつまりいろいろ変なものを入れて超最悪なお酒を作っちゃえばモンドのお酒なんてもう二度と売れなくなるんだから。ディオナ言うと、もし私が入れたものを入れて、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 今度という今度はこのチャンス絶対ものにしてみせるんだからคอยดูเถอะครั้งนี้ฉันจะไม่พลาดอย่างแน่นอนดิวหน้าพูดนะเราก็บอกว่าอย่าทำงานหนักไปนะちなみにดิวน่ามอมินน่าต่อ詩を作るのかแล้วดิวหน้าจะมาเขียนบทกวีด้วยหรือเปล่าไปมอนถามนะしか酒場で吟遊詩人が歌ってるのを聞いたくらいで自分で書いたことはないかなบทกวีหรอฉันเคยได้ยินเหล่ากวีพเนจรไม่ใช่เ
ฉันเคยได้ยินเหล่ากวีพเนจรร้องในร้านเหล้าอยู่เหมือนกันแต่ไม่เคยเขียนเองเลยจ้าอิชูนี่ยัตเตมิโยเซ่สุดท้ายโอมาชิไรโซงั้นก็มาเล่นด้วยกันสิมันจะต้องสนุกมากๆแน่อ๋อいいよ時間があったら言ってあげるก็ได้ถ้ามีเวลาไปล่ะนะโอเคสรุปน้องก็คือมาเป็นบาร์เทนเดอร์ในงานเนาะต้องคุยดิเขาจะเพิ่มอะไรเนี่ยคือสองชิ้นแรกผมนึกไม่ออกนะแต่ไอชิ้นหลังเนี่ยน่าจะเพิ่มเป็นพริกนะครับเป็นแบบพริกสดอะไรประมาณนั้นอะของตัวหลี่อยู่อะแล้วก็ชื่ออะไรเนี่ยโจเฉินไหมไม่มั่นใจคุณเลือกนั่งได้ตามสะดวกเลยนะกินลมชมวิวพังแตงบกวีกินลมชมวิวพางแต่งบทกวีจากนั้นก็สั่งเครื่องดื่มดีๆสักแก้วครบพอดูแบบนี้แล้ววิธีฆ่าเวลาของชาวหลี่เย่กับชาวมอนสเตอร์จะคล้ายๆกันเลยนะอ่ะเราคุยกับโนเอลแล้วก็มิกะมิกะโนเอลหวัดดีมิกะหวัดดีโนเอลทามิบิโตะซังไพมอนซังอ้าวคุณนักเดินทางกลับไปมอนนี่นาお二人も両国シーカークシュ歓談会へ参加しにいらしたのですか？พวกคุณก็มาเข้าร่วมงานสารสัมพันธ์ประชันบทกวีสองประเทศเหมือนกันเหรอその名前言ってて変だと思わないか？เรียกเสมือนมันไม่แปลกเลยเนาะไปมอนพูดนะครับพวกเธอสองคนเป็นตัวแทนของมอนสเตอร์เหรอ代表だなんてそんなมิกาบอกอ๋อตัวแทนอะไรไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะพวกเราเซปิโรส騎士団として派遣されてきました会場の秩序維持と現場の設営のためですสรุปก็คือกองอัศวินฟาวเนียสเนี่ยหรือก็คือเซปิโรสเขาส่งตัวพวกมิกากับโดเอลมารักษาความสงบของงานนะこれら机と椅子はすべてノエル先輩がモンドから担いできたものでその僕は何もお力に慣れていませんが。ไม่นึกว่าจะเล่นขนาดนี้คือเหมือนโต๊ะเก้าอี้แถวนี้เนี่ยครับทั้งหมดเป็นผลงานของโนเอลนะเขายกมาจากมอนสเตอร์มันไกลมากๆเลยนะそんなことはありません。会場の選定や配置ができたのはミカ様が事前に測量をしてくださったからです。多大な貢献をしてくださっていますよ。それに本来なら私こそ先輩と呼ぶべきでは。โนเอลบอกว่าไม่ใช่เลยยังไงการเลือกสถานที่และการวางผังสถานที่ก็ต้องขอบคุณมิกะที่มาทำการสำรวจไว้ล่วงหน้าเห็นได้ชัดเลยว่าคุณทุ่มแรงกายแรงใจไปมากพูดตามหนักแล้วฉันน่าจะเรียกคุณว่ารุ่นพี่มิกะด้วยซ้ำいやいやそんなのいけませんよというかそんな風にかしこまった呼び方はしなくていいですからอ่ะไม่อย่าเลยครับเรียกผมว่ามิกะแบบเดิมน่ะดีแล้วนั่นดากะ1日中こんなやりとりをしてそうだなคนขี้อายแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับ2คนมาอยู่ด้วยกันก็จะประมาณนี้แหละมันจะมีบางช็อตที่เขาแบบเขินๆอะไรอย่างนั้นน่ะ団長様から仕事を終わらせることも大事ですがその上でいろいろと見て回ったりシーカ大会にも積極的に参加するようアドバイスをいただきましたเหมือนตัวจีนเนี่ยครับเขาบอกมาว่าถ้าสมมติตัว2คนนี้เนี่ยทำงานเสร็จแล้วใช่ไหมก็แนะนำให้เราเนี่ยลองเดินดูรอบๆงานแล้วก็เข้าร่วมงานประชันบทกวีด้วยですが私は普段詩というものを書かないので皆様の輪に入れていただけるかどうかแต่ฉันเขียนบทกวีไม่เป็นเลยไม่รู้ว่าจะเข้ากับทุกคนได้ไหม実のところは僕も同じ心配をしていましてที่จริงผมก็เป็นกังวลอยู่เหมือนกันเราบอกว่าใครๆก็มีครั้งแรกกันทั้งนั้นไปพอนี้ฉันก็สรุปยังเตะซะนั่นแต่ทริบิโตะว่า天才的詩人なんだからなอันนี้คือเรา2คนตัดสินใจจะเข้าร่วมไปแล้วสินะไปมอนบอกว่าถึงตอนนั้นพวกเราก็จะเข้าร่วมด้วยเหมือนกันนักเดินทางน่ะเขียนบทกวีเก่งมากเลยนะ本当ですかそれではそのよろしくお願いしますจริงเหรองั้นก็รบกวนด้วยนะฮะもしかして詩を書くことも
一人前の騎士として必須の教養なのでしょうか？โนเอลบอกว่าหรือว่าการเขียนบทกวีก็เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นในการเป็นอัศวินที่ดีเหรอそんな大げさなことじゃないと思うぞไปมอนบอกว่าก็ไม่ขนาดนั้นนะครับมาとりあえずそういうことでまた後でなงั้นตกลงตามนี้นะเดี๋ยวเจอกันはい先生方何とぞご指導よろしくお願いしますได้เลยรบกวนพวกคุณสองคนด้วยนะミカ様に先を越されてしまいました。私もお二人にぜひご教授いただきたいです。อ้าวทำไมมิกะถึงชิงตัดหน้าไปซะก่อนแล้วล่ะฉันก็อยากจะรบกวนพวกคุณสองคนเหมือนกันเราบอกว่าสอนได้ทั้งคู่นั่นแหละไปไปเขียนด้วยกันเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีความรู้สึกว่าต่อให้เขาเป็นอัศวินฝึกหัดนะครับก็ดูเหมือนอัศวินจริงๆอ่ะด้วยชุดแล้วก็นิสัยด้วยนะทีนี้ทางไหนเนี่ยต้องมาทางนี้สินะท่านใดนั้นก็มีลมพัดแรงมากสายลมพัดพาบทกวีและโน้ตดนตรีล่องลอยมาสู่ประเทศที่แปลกตาปลาสองตัวแบกว่ายอยู่ใต้น้ำกินอิ่มหนำสำราญไปหนึ่งมื้อ風象徴は金の羽衣瑠璃に小さな明かりを灯す Animo Crystal Fire สวมชุดคุมสีทองไฟเรืองรองในแก้วใสสว่างพราว米粒さらった山柄さったイノシシ根っこを掘り出したนกกระจอกจิกข้าววิ่งหนีไปหมูป่าไซกระวายใจจนล้มลงมินาซังบีเอとモンドが合同で開催するシーカ大会へようこそยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานประชันบทกวีที่ร่วมจัดกันขึ้นระหว่างหลี่ยและมอนสเตตその名も両国シーカ握手観覧会ในชื่องานสันสัมพันธ์ประชันบทกวีสองประเทศ私たちは今大会の司会者リーユエの路地裏に潜む詩人フータオとพวกเราจะเป็นพิธีกรในครั้งนี้ฉันฮูเต๋ากวีแห่งตอกอันมืดมิดจากหลีมอนโดの酒場に佇む詩人ウェンティだよและเวนติกวีนักดื่มภายในจอนแห่งมอนสเตต今大会の趣旨は両国がシーカを通じて仲良く交流することさ。たくさんのお友達と知り合って楽しく過ごすのが何より大事だよ。งานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบทกวีฉันมิตรระหว่างสองประเทศสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือได้รู้จักเพื่อนๆและมีความสุขกับงาน誰もがみんなお客さん楽しまなくちゃ意味ないじゃん。ผู้ที่มาเยือนทั้งหลายล้วนแต่เป็นแขกของเราทั้งนั้นต้องสนุกกันให้เต็มที่มีน่า安心して詩を書いたことがある人もない人もこの大会で活躍できるチャンスがあるんだทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลไปไม่ว่าคุณจะเคยหรือไม่เคยเขียนบทกวีมาก่อนก็มีโอกาสได้แสดงฝีมือในงานนี้อย่างแน่นอน僕に言わせれば詩に最も大切なのは気持ちだよ自分が普段心に秘めている気持ちだよสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรู้สึกมันคือการแสดงความคิดที่มักจะซ่อนเล้นอยู่ในใจและยากที่จะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบใดก็ได้みんなに楽しんでもらえるよ私とウェンティさんでテーマを3つ準備したのこれを3日に分けて1つずつお知らせするよเพื่อให้ทุกคนสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ฉันกับเวนติจึงได้เตรียมกิจกรรมไว้3หัวข้อซึ่งจะเปิดขึ้นในตลอด3วันนี้それでは早速、一つ目のテーマは詩の謎解きです。อย่ามัวรอช้ากันอยู่เลย。หัวข้อแรกของเรานั่นก็คือปริศนาทายกวี。謎解きか。面白い。ウォーミングアップには確かにいい選択だ。ตัวจริงชิวนะครับเขาคิดว่าไอตัวเลือกการเล่นตรงส่วนของปริศนาทายกวีเนี่ยเป็นตัวเลือกการอุ่นเครื่องที่ไม่เลวเลยいきなり詩を書かされるわけじゃないんですね。ミカบอกว่าโชคดีที่ไม่ได้เขียนบทกวีปุบปับ。皆さん、会場に吊るしてある提灯には気づいたかな？
それこそまさに謎解きのために用意したものだよ。ผู้ตอบบอกว่าไอ้โคมข้างหลังตรงนี้เนี่ยมันถูกเตรียมไว้สำหรับในการทำปริศนาตรงนี้โดยเฉพาะนะまずは謎解きのお題をみんなで提灯にぶら下げて。そしたら私とウェンティさんがその中から出題するからみんなで答えてね。เขาจะให้ทุกคนเนี่ยทำการเขียนปริศนาแล้วก็เอาปริศนาตัวนี้ไปแขวนที่โคมหลังจากนั้นตัวเวนติกับฮูเต๋าเนี่ยจะช่วยกันเลือกปริศนาจำนวนหนึ่งมาเป็นหัวข้อให้ทุกคนทายนะครับจ้าสักสักจิ間をあげるから謎解きのお題を書いたり飾ったり歩き回ったり話し合ったりして正解が最も多い人には賞品もあるよหลักๆ ก็คือถ้าใครทายถูกมากที่สุดเนี่ยก็จะได้รับรางวัลไปนะそれでは両国シーカー握手歓談会スタートเช่นนั้นก็เปิดงานสานสัมพันธ์ประชันบทกวี2ประเทศอย่างเป็นทางการอ่ะประมาณนี้นี้เราสามารถดูปริศนาได้ใช่ไหม NPC ไปตรงไหนกันบ้างเนี่ยหายไปเลยโอ้ my god เราคุยกับเวนติกับฮูเต๋าได้ไหมสักกี้ของพวกเราที่มาถึงนะคะก็ดีนะเวนติบอกว่าการเปิดตัวของพวกเราเมื่อกี้ไม่เลวเลยใช่ไหมแล้วก็หยุดไปนะทีนี้ของฝั่งฮูเต๋าโชเซนนินตระやっぱり来てくれなかったどこぞの山からちょっと覗いてみるとは言ってたけど残念景気よく登場してもらうための詩もちゃんと考えてたんだけどฮูเต๋าบอกว่าสุดท้ายท่านเซียนเซียวก็ไม่ยอมมาเขาบอกแค่ว่าจะไปดูบนยอดเขาที่ไหนสักแห่งเท่านั้นน่าเสียดายจังตอนแรกฉันคิดบทกวีให้เขาไว้แล้วนะพูดถึงเกี่ยวกับยอดเขาเนี่ยผมยังนึกถึงเควสของตัวการยูอยู่เลยนานแล้วเหมือนกันมันจะมีอยู่อันหนึ่งนะครับที่เขาฝึกตัวฝึกตัวนั่นแหละแล้วเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็เจอเซียวนะเข้ามาฝึกให้เหมือนจะเป็นศิษย์อาจารย์กันนะถ้าจำไม่ผิดมันก็เรื่องนานแล้วนะฮะโดเรมีอะไรติดไว้บนโคมนี้กันนะยูยูตารุคุกิโอชิโนบิทสุยาทสุยาตารุฮานาวะมิจิรุคักจินโทเอบะคอตาเอเตอิวะคุยูเมโอทาซุเนเตคิวเทนเอยุคุเป็นก่อนนะครับชวนชมคิดถึงบ้านดอกไม้บานอยู่เต็มสวนแขกเหลืออื้นเอื่อยถามใยฝันใฝ่เหนือแดนไกลโอ้สงสารคนแปลแหละน่าจะแปลยากอยู่นะいかにもดีอยู่への詩人が書きましたって感じだなแค่มองแวบเดียวก็รู้แล้วหรอว่าเป็นกวีจากหลีอ่ะ僕もちょうどそれを見ていましたリーユへの詩は時々理解の難しいものがありますね。ミカ、รู้สึกว่าเขามองตัวบทกวีนี่แล้วบางทีมันก็ดูเข้าใจยากเหมือนกันนะของกวีแบบพวกฝั่งตัวเมืองหินเนี่ย。夢、天、何か鳥の種類に関することでしょうか。โนเอลคิดว่าไอ้ฝันไฟเหนือแดนไกลมันหมายถึงนกบางชนิดหรือเปล่า。大体の意味だけど、家から遠く離れてて。咲いたら広いとこを埋め尽くして、それでもってすっごく高く遠くに飛ぶ。มันน่าจะหมายถึงว่าสิ่งนี้อยู่ไกลจากบ้านอยู่ในที่กว้างใหญ่และบินได้สูงมากประมาณนี้ป่ะเราบอกว่าสั้นๆกระชับดีแล้วกันさすがはパイモンさんです。やはり私は日々の計算が足りていないみたいですね。สมกับเป็นไปมอนเลยดูเหมือนว่าฉันจะยังเรียนรู้ได้ไม่มากพอนะそこまですごくないぜ。リーユエに何回か来てたらいつの間にか分かるようになったんだ。ไม่หรอกไม่หรอกบังเอิญว่าพอมาฝั่งของลีเย่หลายๆรอบเนี่ยมันก็เข้าใจเรื่องนี้ไปเองอะนะ。あ、わかります。僕も大団長と調査に出ていた時、いつの間にか現地の風土に影響されていたことがありました。ตัวมิกะพูดว่าตอนที่เขาไปสำรวจกับตัวแกนมาสเตอร์เนี่ยเขาก็จะได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันก็เป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะการซึมซับวัฒนธรรมท้องถิ่นเนาะ
แบบมันหลอมรวมไปด้วยกันนะครับว่าแต่ปริศนาบทกวีนี้พูดถึงอะไรกันแน่หรอทากุทากุทบะโมโนวะทักชิวะมาซึตัมปะปะกะโอโมยุคาบิมัสตะโนเอลคิดว่ามันอาจจะเป็นแดนเดลไลออนนะครับโหช็อตนี้สุดเป็นน้องแหละそれは一理ありますねモンド人にとってタンポポは思いを遠くに運ぶものですからมีเหตุผลและในสายตาของชาวมอนสเตดดอกแดนเดลไลออนก็สามารถส่งต่อความคิดถึงได้จริงๆด้วยแสดงว่าคนที่สร้างไกตัวกวีนี้ขึ้นมานี่ต้องเก่งพอสมควรนะこちらは DA 風のお題ですので新ゆえにも似た植物があるのでしょうかโนเอลพูดนะครับแต่พวกเราคิดง่ายไปหรือเปล่าเพราะยังไงมันก็เป็นปริศนาสไตล์หลีอ่ะเพราะงั้นมันอาจจะเกี่ยวข้องกับพืชของหลีเย่หรือเปล่าあなた様はどう考えですか?โนเอลหันมาถามเรานะเราบอกว่าน่าจะเป็นแดนดีเลออนนั่นแหละถูกแล้วわかりました。では答えの候補の一つとしておきましょう。มิกะบอกว่างั้นโอเคเก็บไว้เป็นคำตอบแล้วกันเราพูดว่าสิ่งที่สำคัญคือความรู้สึกนะนั่นแหละอุเอนตี้ซามะกะโอชชาเตะตะโกโตะเดสเนะไคเซกกะรีนิคานะเตะเตะชินิไตชิเตะวะทักชิตะชินารินิคันจิโตะตะโมโนะกะอะรุนาระโคไตะวะไดจิเดะวะไนโตะอย่างนี้นี่เองเหมือนกับที่คุณเวนติบอกเลยตราบใดที่อธิบายได้อย่างสมเหตุสมผลและเข้าใจในบทกวีคำตอบก็อาจจะไม่ได้สำคัญขนาดนั้นก็ได้โนเอลพูดนะครับไม่ว่าคำตอบที่แท้จริงจะเป็นยังไงการทายปริศนานี้ก็สนุกดีเหมือนกันเนาะพวกเราไปดูข้อต่อไปกันเถอะโนเอลบอกว่างั้นเดี๋ยวเขาเนี่ยจะแยกไปหาดูไอตัวส่วนของกวีชาวมอนสเตดนะว่ามีสไตล์นี้อยู่แถวๆนี้บ้างหรือเปล่าก็คงแยกกันไปดูนะครับนี่ปริศนาใช่ไหมบอกตรงๆนะถ้าให้แปลเองไม่มีไกด์เนี่ยผมแตกแน่นอนดูปริศนาบทกวีคือให้นั่งแกะบทความพวกนี้นี่เละเหมือนกันแหละนกกระดาษแผ่นนี้เขียนไว้ว่ามันอ่านยากจังเลยตัวอักษรอะไรเนี่ยสี่เหลี่ยมเหมือนก้อนแป้งยัดไส้ด้วยพริกไทยและงากัดกินทีละคำยิ่งหม่ำยิ่งฉลาดมันคืออะไรเนี่ยしかも食べるだけで頭が良くなるなんてそんなものがあっていいのか?ปันมันบอกว่าว้าวแค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วอ่ะมีอาหารที่ดีขนาดนี้ด้วยหรอกินแล้วก็ฉลาดขึ้นด้วยパイモン謎解きというのは表面的な意味をなぞるだけではダメなんだよฮ่าฮ่าไปมอนปริศนาบทกวีจะอ่านแค่ความหมายพื้นๆไม่ได้หรอกนะไม่อย่างนั้นก็จะทายปริศนาไม่ได้น่ะงั้นชิงชิวคิดอะไรออกเหรอมันน่าจะเป็นก็ชิงชิวเป็นคนติดกระดาษแผ่นนี้เองแหละอ้าวยูคุอากิのお題だったのかお前ならもっと文学って感じの詩にすると思ってたぜไฟมอนบอกว่าอ๋อที่แท้คนติดเป็นชิงชิวนี่เองตอนแรกคิดว่าจะติดอะไรที่สง่างามกว่านี้ซะอีก今回のイベントは交流がメインだ。モンドの友人たちもそれなりに来ているから、万人に分かるよう書こうと思ってね。その方がみんな楽しめるだろう。สิ่งสำคัญของกิจกรรมนี้คือการแลกเปลี่ยนน่ะที่นี่มีเพื่อนจากมอนสเตดตั้งเยอะฉันเลยลองเขียนอะไรที่มันเข้าถึงได้ง่ายๆหน่อยแบบนี้ทุกคนจะได้สนุกกันได้ไงล่ะก็คือถ้ายากเกินไปก็ไม่ไหวนะไปมอนบอกงั้นแอบกระซิบให้ฉันหน่อยสิเฉลยไปหน่อยそれはできない相談だよパイモンおとなしく正解の発表を待ってておくれ
ชิงชิงบอกว่าไม่ได้หรอกนะยังไงถ้าสมมติไม่ไหวก็เดี๋ยวรอเฉลยเอานะไปมอนบอกขี้งกขี้งกนัตตุกะไกไนโนนาราไปมอนมอโดยを出してごらんよ僕が頭を使わざるを得ないようなねถ้าไม่ยอมงั้นเธอก็คิดปริศนาบทกวีมาเอาชนะฉันสิยัตเตยารุบิบิโตะนะคันไนโดเอางั้นก็ได้กลัวซะที่ไหนล่ะทาบิบิโตะโอไรโอเทซุดะเตะคุเรริโยนะไปมอนเรียกพวกนะครับหันมาหานักเดินทางว่ามาช่วยฉันได้ไหมเราบอกว่าด้วยความยินดีไม่ได้มีทางเลือกให้เราเลยเนาะไปคิมิตาชิโนชิซากุโนะอุเตะไมะคิไตชิเตะอิรุโยงั้นฉันจะตั้งตารอผลงานกวีของทั้งคู่นะจริงๆกิจนี้แบบ次に会うときは勝負の舞台だからな。เจอกันบนเวทีประชันนะผมมีความรู้สึกว่ากิจเนี้ยถ้าสมมติใครอินอินเลยนะถ้าใครไม่อินคือแบบหยาบอ่ะเพราะมันเป็นเกี่ยวกับกวีอ่ะเฉพาะกลุ่มอยู่เหมือนกันนะบางคนก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นดูปริศนาไปมอนบอกว่าถึงต่อให้จะให้เขียนเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรออกมาเลยน่ะจะแต่งยังไงดีฉันลองหาแรงบันดาลใจจากที่คนอื่นเขียนกันดีกว่าお客が来ても無表情。一日中人を運んでも疲れない。ตัวเล็กมีสี่ขาไม่กินข้าวไม่กินน้ำคอยรับหน้ายามแขกมาแบกทั้งวันก็ไม่รู้จักละอ๋อแบกทั้งวันก็ไม่รู้จักละล้าล้าเหรอเออนี่โต๊ะเหรอเนี่ยโต๊ะหรือเก้าอี้นั่นกันตัวบุตรก็น่าจะหมายถึงสิ่งอื่นนะนี่ไงเก้าอี้เดียวน่าบอกมานะครับเดียวน่ะมูอะกัตตะโนคะเอ๊ะเดียวน่าทายได้หรอหรือว่าเดียวน่าเป็นคนคิดปริศนานี้ใช่ไหมไม่ฉันเพิ่งคิดได้นี่แหละโอมิเซโนโคเนโกตะชิโอชิทสึเกะรุโทคิยุกุยูคาระอิซซันตะชิวะโอชิโกโตะเดะทสุคาเรเตะรุคาระน้องบอกว่าน้องมักจะสอนแมวที่ร้านนะครับให้ไม่ไปลับเล็บกับพวกโต๊ะเก้าอี้ก็นะตามสภาพของแมวแหละなるほど謎解きってのはミスリードでみんなを惑わすんだなอย่างนี้นี่เองปริศนาบทกวีจะใช้สิ่งอื่นมาทำให้คนอื่นสับสนสินะあなたもお題を出すの?กำลังเขียนกันอยู่หรอใช่ขอบคุณเดียวหน้านะตอนนี้ฉันคิดออกแล้วอันหนึ่งน้องคิดว่ากำลังควรจะไปทำมาสักอันนะครับไปมอนบอกเรียบร้อยเอาไปติดแล้วนะฉันควรจะบอกเดียวหน้าดีไหมเดี๋ยวนี้อยู่私は商品なんてどうでもいいもん。ไม่ต้องฉันไม่สนใจรางวัลอะไรหรอกนะそうか。じゃあおいらたちそろそろ向こうに行くぜ。ก็ได้งั้นพวกเราก็ต้องไปทางนั้นกันแล้วうん。楽しんでね。เล่นให้สนุกนะนี่ไปตรงไหนกันบ้างแล้วเนี่ยอ๋ออยู่นี่เหรอยายาみなさんもう十分見て回れたみたいねさあさあさあこちらにご注目พิธีกรเรียกนะครับ私とウェンティさんでみんなが書いてくれたお題を一通り選んだよついでに私たちのも入れたしぼちぼち抽選を始めますคือเดี๋ยวเขาเนี่ยจะทำการสุ่มปริศนาแล้วนะแล้วก็มีบางอันเนี่ยเป็นอันที่เขาเติมใส่เข้าไปเองด้วยนะ選ばれたお題の出題者は最後に答えを発表してね。正解を言えた回答者は1点獲得できて、正解が出なかったら出題者に1点だよ。公平でしょ。
คือเขาให้คะแนนแบบนี้ถ้าสมมติมีคนตอบคำถามถูกเนี่ยให้คนที่ติดตัวส่วนของคำถามเนี่ยเป็นคนเฉลยนะถ้าสมมติคนที่ตอบถูกได้1แต้มแต่ถ้าไม่มีใครตอบถูกเลยคนคิดจะได้1แต้มมัจิรอน出題者が発表した答えもみんなが納得できるものじゃないとダメだよแน่นอนว่าตรงส่วนของคำตอบที่ผู้ประกาศเนี่ยจะต้องได้รับการยอมรับจากทุกคนด้วยนะก็คือห้ามเล่นแผงๆถูกไหมต้องมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยそういうことじゃあ問題なければお題の抽選を始めちゃうよใช่แล้วถ้าไม่มีคำถามอะไรงั้นเราเริ่มประกาศกันเถอะ僕でもわかるお題でありますようにあれもしかしなくてもこれは早い者勝ち僕はここの誰より早く手を挙げなきゃいけないมิกากำลังคิดว่าขอให้จับได้ปริศนาที่ฉันรู้คำตอบด้วยเถอะนะไม่สิหรือว่าจะต้องแย่งตอบฉันต้องยกมือให้ไวหรือเปล่าโอยระโนไดเอราวันิรุกะนาไม่รู้ว่าปริศนาของฉันจะถูกจับได้หรือเปล่าน้อไดอิจิมังโดเรโดเรวัตตะこれは面白いねお題もだけど字も独特でมีการซูมแบบโคตรอัพด้วยนะครับเหมือนว่าเป็นปริศนาลายมือนะคักคือคักคือสคักเดคิริมจิมิตายโอ้เป็นของชิงชิวฮะコショウが入ってる。一粒一粒口にしたなら、食べた数だけお利口になる。横明の書いたやつだ。ยิ่งหม่ำยิ่งฉลาดนี่อะไรเนี่ย。早く答えないと先を越されちゃうよ。ชิงชิวบอกว่าถ้าไม่รีบตอบเดี๋ยวจะโดนคนอื่นแย่งตอบแล้วนะไปมอนคิดว่าเป็นพิซซ่านะครับบึบึ出題者が言うまでもなく不正解だってわかるよピザがどうやって頭を良くしてくれるのแปลต่อให้ผู้ถามไม่ปรากฏตัวออกมาฉันก็รู้ว่าคำตอบนี้ผิดพิซซ่าจะทำให้คนฉลาดขึ้นได้ยังไงおまけにお題のは四角いんだよその異国の料理は丸いでしょモラミートみたいにอีกอย่างฉันจำได้ว่าอาหารต่างแดนแบบนี้เป็นรูปทรงกลมเหมือนกับมอร่ามิดเลยそうだけどでもピザを食べてると楽しくなるだろ気分が乗ってきたら難しい問題だって勢いでเขาบอกว่าเวลากินพิซซ่าแล้วจะมีความสุขพอมีความสุขก็จะคิดวิธีแก้ปัญหาต่างๆได้ราบรื่นเข้าข้างตัวเองแบบจัดๆเลยนะไม่ได้นะไปมอนわかったよ。おいら、焦って適当に答えちゃったぞ。ก็ได้ฉันยอมรับว่าตัวเองใจร้อนไปหน่อย。何か他のお料理でしょうか。いえ、これは謎解きです。そんなに単純ではありませんよね。賢くなるもの。หรือว่าจะเป็นเมนูอื่น？ไม่สิปริศนาบทกวีไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกสิ่งที่ทำให้คนฉลาดขึ้นได้เหรอこんなことなら普段からもっと本を読んどけばよかったぜไปมอนบอกว่ารู้งี้ฉันจะอ่านหนังสือให้มากๆจะได้เอามาใช้เวลาแบบนี้ไปมอนどうしたんだよ何か思いついたのかนักเดินทางบอกว่าหนังสือนะครับไอ้ยิ่งหม่ำยิ่งฉลาดนี่เป็นหนังสือเหรอมันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กเขียนอยู่ด้วยพอปากเราอ่านออกเสียงก็จะทำให้ฉลาดขึ้นไงเอ๊ะอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้そういうことだったのかอ๋อ อย่างนี้นี่เอง本だ答えは本เอ๊ะนี่อะไรเนี่ยこんなにすぐ正解されてしまうとはこれは僕の自信作だったんだけどなฮ่าฮ่าโดนทายได้เร็วขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่เป็นผลงานที่ฉันภาคภูมิใจมากเลยนะโอ้โต้出題者が正解だって認めたみたいだねよしじゃあパイモンが1点獲得เอ๊ดูเหมือนว่าผู้ถามจะประกาศคำตอบที่ถูกต้องแล้วสินะเอาล่ะงั้นไปมอนได้1คะแนน
ったのか。はあ、僕ももっと頑張って考えれば思いついていたかも。เอ๊ะที่แท้ก็เป็นหนังสือหรอกเหรอเนี่ยถ้าพยายามมากกว่านี้คงคิดออกไปแล้วโอ้ยเราตัวจิ๋วสุดยอดจังพวกเรานี่เจ๋งเป้งไปเลยเอาสักช็อตแล้วกันนะลูมีนบอกไปหมดเลยโอ้ไม่ว่าสุดยอดจ้ะってことだこの一点はお前のおかげだぜでは2問目は僕が抽選するよไปต่ออันที่2นะครับ次は僕もすぐ答えるぞมิกะบอกครั้งนี้ต้องแย่งตอบให้ได้凡人の高き雲より上いくいくたる静寂の中孤独の感知に一人佇む聖剣皆製品なりどうやらリーユエからのお題だねนี่อะไรเนี่ยรูปปั้นใครไปเนี่ยเหนือเมฆานับพันหมื่นกลางหิมะอันยะเยือกเหงาลำพังบนแท่นเย็นเรานักปราชญ์ล้วนต้อยต่ำมันคือมิกะแย่งตอบไปแล้วเอาก่อนเอาใครこの題を話し合ってたみたいな反応だな。これは上の方の寒いところにある植物か何かだよな。ไปมอนพูดนะครับปฏิกิริยาของพวกเขานี่ยังกับเคยพูดถึงปริศนาบทกวีนี้ด้วยกันเลยเนาะดูเหมือนจะพูดถึงพืชชนิดหนึ่งที่เติบโตอยู่ในที่ที่ทั้งสูงและหนาวป่ะどうぞお先に。ミカ様はセピロス騎士団の正式な騎士であり。私たちモンドの皆様の代表ですから。ノエルโยนมานะครับบอกว่าให้มิกะตอบก่อนเขาเป็นตัวแทนของกองอัศวินนะนะ。いやいや、そういうわけにはいきません。思いついたのはノエル先輩の方が早かったんですから。มิกะบอกว่าไม่จะทำอย่างนั้นได้ยังไงเมื่อกี้โนเอลเป็นคนคิดได้ก่อนนี่นารุ่นพี่เป็นคนตอบเถอะ。私の答えも正しいとは限りません。それに。เอา回答のチャンスをつかまれたのはミカ様ですし。ปกติเขาแย่งกันตอบอันนี้เกี่ยงกันว่าเอาใครยกมือก่อนใช่ไหมให้ตอบไปเลยそうは言ってもですねやっぱり僕はノエル先輩の後でしたからあそうやんがんオッケー大会の場でこんな譲り合いの精神が見られるなんてね素晴らしい光景だよอันนี้พิธีกรนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับทุกคนในงานประชันถ่อมตัวกันขนาดนี้ช่างเป็นภาพที่สวยงามจริงๆじゃあ同時に答えを言ってもらおうかな二人とも正解だったらそれぞれに1点ずつってことでอย่างนี้ก็ได้เหรอเขาบอกว่าให้บอกพร้อมกันเลยถ้าสมมติของใครถูกนี่ก็ได้ไปแต้มหนึ่งอะนะいつの間にかそんなことにどうやらグズグズしすぎたみたいですねนี่อะไรเนี่ยโมเมนต์ชงคู่เขินคู่นี้เหรอではโนเอล先輩ถ้างั้นรุ่นพี่โนเอลใช่私たちの答えはคำตอบของพวกเราก็คือเซซิเลียの花ですเซซิเลีย正解に近いんじゃないかな高いところに咲く花に人々は美しい意味を与えるセシリアの花は多くの人が心の中で思う風の花でもあるからねถูกต้องนะครับเป็นดอกไม้ที่เบ่งบานอยู่ที่สูงๆอ่ะนะสัญลักษณ์ของความงดงามแล้วก็ยังเป็นวินบูมในใจของหลายๆคนด้วยだけど正解と認める人が出てこないということはまだ出題者の意図とは違うのかなไม่มีใครออกมาประกาศคำตอบไม่มีใครออกมาประกาศคำตอบงั้นหมายความว่านี่ไม่ใช่คำตอบตามเจตนารมณ์ของผู้ถามยังมีคำตอบอื่นอีกไหมมาชิกาเตอันเดชูกะเหมือนจะผิดนะยัปปารีมันคืออะไรล่ะเนี่ยเซชินคะนะこの詩には心の中にも心の清く澄んだ印象があるเหมือนจะเป็นไอดอกชิงซิงหรือเปล่าผมไม่มั่นใจการพอเนานะครับแต่ก็เป็นภาษาจีนเนาะถ้าจะเป็นไอดอกขาวๆอ่ะこれは私が出したお題よ答えはまさに精神ตะเกียสังเกตนะผมแบบนี้นี่โอชินิดปะเนี่ยไม่แน่そんなゆくあきに先を越されちゃったぞ
でも、え、さっき金貨ウィングね。聞いて思い出したの。セシリアの花については以前に本で読んだことがあるわ。確かにこの描写にふさわしい高潔な花だった。เนี่ยเขาชอบใส่โอชินิดเป็นสีผมประมาณนี้แล้วก็ตาฟ้าๆนี่แหละผู้ถามบอกว่าแต่เมื่อกี้พอได้ฟังคำอธิบายของพิธีกรแล้วฉันก็นึกขึ้นได้พอดีเมื่อก่อนฉันเคยอ่านเกี่ยวกับเซซิเลียอยู่เหมือนกันซึ่งมันเป็นดอกไม้บริสุทธิ์อันสูงส่งที่สอดคล้องกับคำอธิบายจริงๆดังนั้นมอนโดの二方の答えも正解にしたいわเขายอมรับคำตอบของอันนี้นะ本当ですかありがとうございますโอเคนุ้ยขอบคุณนะครับมิกะนี่ก็เกาหัวแก้เขิน出題者がそう言ってることだし3名の回答者がそれぞれ1点獲得だねสรุปคือมีคนได้คะแนนไป3คนนะโนเอลมิกะแล้วก็ชิงชิวนี่เขาจะใส่แอนิเมชั่นเขินนี่ทั้งเรื่องเลยปะเนี่ยやばい行く気に追いつかれたเอาหน้ายังมีอีกเยอะนะคำถามน่ะโอ้そうだなคือไปมอนจะแข่งกับชิงชิวอะนะได้3問はお、なんだかふわふわした字ですね。หูเต๋าเปิดปริศนาที่3นะครับแต่เหมือนว่าตัวหนังสือมันลอยนะ。空は飛べても翼は持たず、浮いてる間は疲れ知らず、お腹はモラでパンパンで、海に落ちたらゴボゴボ拾えないものなんだ。สิ่งใดเอ่ยไม่มีปีกแต่บินได้ลอยกลางลมชมกลางฟ้าไม่กลัวล้าท้องกลมหนามีมอล่าจนอ้วนพีตกน้ำทีคงจมดิ่งป๋อมแปมป๋อมแปมโอ้ยนะโอ้ยนะก็ใครจะอุดายดะจ๊ะของไปมอนเหรอเออตกน้ำทีคงจมดิ่งนี่ใช่ไปมอนจมน้ำหรือวะอ่ะทุกคนหันมามองแล้วでも何も言わないんだ。お題が難しすぎたのか。ทำไมพวกเธอถึงไม่พูดอะไรเลยล่ะ。คำถามของฉันยากไปงั้นเหรอ。むしろ信じられないほど簡単だと思うよ。เขาบอกว่าง่ายจนไม่อยากจะเชื่อ。อย่าบอกนะว่าทุกคนหันมามองไปม่อนแบบนี้。本当か。じゃあ答えは何だ。งั้นพวกนายลองบอกมาสิว่าคำตอบคืออะไร。答えはパイモンอ๋อนี่มันฉากในพีวีนี่ว่ะคำตอบก็คือไปมอนหรือเปล่านะเอ๊ะหน้านี้นี่มันไปมอนบอกพวกแกคิดอะไรของแกเนี่ยไปมอนดารู้ไปมอนใช่ไหมล่ะเออไปมอนเหรอ私もパイモンさんだとばかりทุกคนต่างคิดว่าเป็นไปมอน実は僕もที่จริงแล้วผมก็ไม่ใช่สักหน่อยคิดยังไงก็ไม่ถูกหรอกทำไมทุกคนถึงคิดว่าเป็นฉันล่ะไปมอนด้านหลังเธอมีปีกไหมไม่มีไปมอนはいつも飛んでいるけど疲れを感じてはなさそうだไปมอนบินอยู่ไปมอนบินอยู่ตลอดเวลาดูยังไงก็ไม่เหนื่อยเลยนะยกโอตาเบนินาริมัสคาระそれは旅人様のモラがたくさんお腹に消えたということかとแถมไปมอนยังกินเก่งมากด้วยคงจะใช้มอล่าของนักเดินทางไปไม่น้อยเลยนะ騎士団の先輩方が話しているのを聞いたことがあるんですパイモンさんは海で旅人さんに助けられたとつまりパイモンさんは金槌で海に沈んだらผมได้ยินรุ่นพี่กองอัศวินพูดกันว่าไปมอนถูกนักเดินทางตกได้จากทะเลนั่นหมายความว่าไปมอนว่ายน้ำไม่เป็นถ้าตกน้ำไปแล้วก็เอาไปเล่นอย่างเขาอีกปอมแปมปอมแปมมาเตียวสุกุมะเดียวเรื่องตัวที่อุ้ยดานาจะไหนก็เต็มที่ก็สติ๊กเดี๋ยวนะหรือว่าคำตอบจะเป็นฉันจริงๆงั้นหรอเราบอกเธอลองคิดดูดีๆคีสิอันนี้ใครคิดเนี่ยคำถามนี้เนี่ยโอ้ยล่ะหนูได้นกตายว่ะกุ้งจุกคักนานะสุรานิวกันเดรอันนกุ้งจุกคักว่ะคือไปม่อนเฉลยมาเลยนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันคือเจดเชมเบอร์นุ่นซูนั่นหรอคะเดโมยัปปารีบุกว่าไปมอนโฮงะเท็กเซ็ตดะโตมู
ทุกคนบอกงั้นเหรอแต่ว่ามันดูเหมือนแบบจะไม่เหมาะเท่าไปมอนเลยนะคำตอบนี้เนี่ยเขียนยังไงให้เข้าตัวเนี่ยมุตโตะเยบะこの詩にもう2つ句を足したらより完璧かなที่จริงถ้าปริศนานี้เพิ่มไปอีกสัก 2-3 ประโยคก็น่าจะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นแล้วนะทาสุ何を足すんだเอ๊ะเพิ่มว่าอะไรเหรอ旅人サイドの優秀ガイドみんなが称するおしゃべり上手สุดยอดไกด์ผู้เคียงข้างนักเดินทางทั้งเจรจาเป็นที่น่ายกย่องนี่มันยัดให้เป็นไปมอนด้วยเอาเขินเลยทีนี้อะไรเนี่ยเอาเราบอกว่าจริงแท้แน่นอนไปแล้วกันลองดูดิเธอเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันหรอยาชิจ้าฮัพเปียซึรุซะこのお題の答えはみんな大好きパイモンだไปมอนนี่พอโดนอวยแล้วแบบอะไรก็ได้เนาะไปมอนบอกว่าก็ได้งั้นฉันขอประกาศว่าคำตอบก็คือไปมอนผู้เป็นที่น่ารักของทุกคนじゃあみんな大好きパイモンと正解を言い当てた全員โอเคงั้นมอบคะแนนให้ทุกคนอย่างละ1คะแนนนะสำหรับผู้ที่ตอบถูกเหมือนว่าจะถามอีกหลายคำถามนะครับแต่เขาข้ามมาเนาะยูกากิには勝てなかったけどオイラちょっと賢くなった気がするぞปริศนาทายบทกวีนี่สนุกดีเนาะถึงแม้สุดท้ายจะเอาชนะจิงชิวไม่ได้แต่รู้สึกว่าตัวเองฉลาดขึ้นหน่อยแล้วล่ะあいつとチョウンが何かを調べようとしてたよな。ちょっとあいつらのところに行って聞いてこようぜ。ไปมอนพูดนะครับก่อนหน้านี้เหมือนชงหยุนบอกว่ามีเรื่องต้องตรวจสอบไม่ใช่หรอพวกเราลองไปถามเขากันเถอะไหนลองดูดิเอาตัดคาซีเลยไม่ทันได้วิ่งถามเลยจ้าอยู่กันกี่โอ้ยไปมอนค่ะさっきはいい勝負だったね。商品をもらったのか？そうなんだ。もし欲しいならパイモンに譲ってあげてもいい。คือเหมือนตัวชงหยุนกับชิงชิวเนี่ยมาคุยกับเวนตินะมาเป็นเพื่อนกันแล้วตัวชิงชิวเนี่ยครับได้รับรางวัลจากการแข่งก็เขาพูดมาว่าถ้าสมมุติไปมอนอยากได้ฉันเอาให้ก็ได้นะไปมอนบอกว่าจริงเหรอมันคืออะไรน่ะมันคือそれはねこの同趣味から提供した王城堂高級サービスプランをご購入でもう1回分タダになるクーポンだよパイモンたらそんなに興味を持ってくれるなんて思わなかったなเป็นคูปองซื้อ1แถม1สำหรับบริการระดับสูงของถงแห่งการเกิดใหม่ที่หัวหน้าถงคนนี้มอบให้เองไม่รู้เลยนะว่าไปมอนอยากได้รางวัลขนาดนี้คือคนส่วนใหญ่คิดว่าโถงในการเกิดใหม่มันเป็นแบบเหมือนคนที่เขาทำพิธีศพใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะส่วนใหญ่แล้วเขาจะทำเกี่ยวกับเรื่องการรักษาคนมาก่อนนะสู้กันนั่นแหละเอ็นยูนักมรัตเตอคิโยจิงชิวรับไปนะครับอืมชิคการิชมัตเตอโอยเตะこのサービスのすごいところはね呼べばすぐ来ることなんだよあ運が良ければ呼ばなくても来るよเก็บไว้ให้ดีๆนะบริการนี้สามารถเรียกใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาแต่ถ้าโชคดีไม่ต้องเรียกใช้พวกเราก็พร้อมบริการเช่นกันมันหมายถึงยังไงเนี่ยชิงชิวถามว่าแล้วไปมอนมาหาตัวเขาเนี่ยมีธุระอะไรหรือเปล่าฮะโอ้ไม่นี่จะน่าจ้ะโอ้ยเราตัดจีว่าจูงหาชิงชิวนะไปมอนบอกว่าไม่ได้มาหาชิงชิวหรอกนะมาหาชงหยุนตั้งหากล่ะดูเหมือนว่าตัวเขาเนี่ยน่าจะต้องการความช่วยเหลือนะอ๋ออ๋อโนกุโตะอ๋อเรื่องนี้น่ะเหรอじゃあパイモンここで今一度謎解きに興じるのはどうかなถ้างั้นเดี๋ยวฉันเขียนปริศนาบทกวีให้ไปมอนลองทายดูดีไหมโอ้延長戦ってわけだなเอ๊ะจะแข่งอีกแล้วเหรออะยาคาชิのようであやかしではなくまのようでまではない眺望すればたゆたうごとくよりどころなくより手はたちまちに失せて影もなしこれが何かわかるかい？คล้ายปีศาจแต่ไม่ใช่
เหมือนปีศาจแต่ไม่เชิงมองไกลๆเหมือนลอยได้เมื่อเข้าใกล้กับหายไปอะไรเนี่ยวิญญาณเหรอそれは外にいるちっちゃいお化けとか魂のこと？ฮูตาบอกว่าน่าจะเป็นวิญญาณน้อยในป่าหรือเปล่าどうやら僕が話した方が良さそう。โอเคเดี๋ยวชงหยุนอธิบายนะครับ実は今朝野外で修行をしている時に人ではない何かを見かけたんだเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ซึ่งเขาบังเอิญเจอในตอนเช้าอ่ะนะ支えもなしに宙に浮かんでその体は透明に近かった僕は思ったついにこの純陽の体を恐れない妖魔に遭遇したんだとそれで学んできた法術を仕掛けたんだけどมันสามารถลอยอยู่ในอากาศได้โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นร่างกายก็แทบจะโปร่งใสตอนแรกฉันคิดว่าในที่สุดก็เจอปีศาจที่ไม่หวาดกลัวต่อร่างกายแห่งอย่างบริสุทธิ์ของฉันสักทีดังนั้นฉันจึงรีบใช้วิชาที่ได้เรียนมาเพื่อจัดการกับศัตรูまったく聞いていないようだった一体何なのか近づいて確認しようとするとそれは忽然と消えてしまったんだเหมือนวิชาของชงหยุนเนี่ยพอใช้ไปแล้วเสร็จปุ๊บมันแทบจะไม่มีผลต่อสิ่งนั้นเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาจะเข้าไปตรวจสอบจู่ๆมันก็หายไปอ่ะนะそれは確かに幽霊のようなものじゃなかったの？ผู้ตอบบอกว่าแน่ใจนะว่ามันไม่ใช่ผีน่ะあれには明確な実態を感じた。それにもし幽霊なら僕を見た時点で逃げて。ชงหยุนคิดว่าไม่ใช่นะครับเพราะเขาสัมผัสได้ถึงว่ามันมีร่างต้นอ่ะนะร่างแบบที่เป็นจับต้องได้อ่ะถ้าเป็นผีจริงมันคงจะหนีไปไกลตั้งแต่เจอแล้วแหละ僕は軽率だった。あの時はつい興奮して正体を見極める前に動いてしまったんだから。あれが妖魔じゃなかったとして、もし仙人にまつわる何かに手を出してしまっていたらどうする？ชงหยุนบอกว่าเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตเซียนนะครับซึ่งไม่มั่นใจว่าเขาเนี่ยพลาดไปทำให้มันแบบถูกรบกวนหรือเปล่านะ自分を責めるなよ見たことのないものだったんだそういう反応になるのも無理ないชิงชิวก็บอกว่าไม่เป็นไรใจเย็นๆยังไงซะมันเป็นสิ่งที่นายไม่เคยเจอมาก่อนนะก็ต้องมีปฏิกิริยาแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วそれに僕たちは今こうして真相解明に最善を尽くそうとしているじゃないか。ทีนี้พวกเขาก็ตัดสินใจนะครับเดี๋ยวจะไปช่วยกันตามหาเนาะว่ามันคืออะไรเวนตี้ซังว่าดู超運の説明で何かピンときた？เวนติมีเบาะแสอะไรบ้างไหมดูชซังว่าดู思うเหมือนเวนติน่าจะรู้นะเนี่ยดูจากอาการแล้วฮึ何か心当たりがあるんだงั้นแสดงว่ามีใช่ไหม絶対に確信があるとは言えないけど少なくともリーユエで言う妖魔じゃないとだけは言っておこうかな危険はあまりないはずだよเวนติคิดว่าน่าจะไม่ใช่สิ่งที่ฝั่งของคนเมืองหินเนี่ยเรียกว่าปีศาจอย่างน้อยมันก็ไม่เป็นอันตรายอะไรนะそうだこの探し物を明日のシーカ大会に取り入れるのはどうかな。เขาจะเพิ่มการตามหาใส่ไปในตรงส่วนของกิจกรรมวันพรุ่งนี้นะครับ。え？外で遊びながら詩を書くのか？ไปมอนบอกว่าเอองั้นแสดงว่ากิจกรรมนี้เนี่ยให้ไปเที่ยวเล่นข้างนอกได้สินะ。惜しいね。でも丸はあげられないかな。ก็ใกล้เคียงแต่ยังไม่ถูกนะ。いいアイデアって。何もないところから湧いて出てくるわけじゃないんだよ。みんな今夜はちゃんと休んでリラックスしないとね。ウェンティบอกว่าไอเดียที่ดีไม่ได้ผุดขึ้นมาในหัวแบบปุบปับหรอกนะถ้าถามฉันแล้วก็ฉันคิดว่าทุกคนไปพักผ่อนกันสักหน่อยเถอะแล้วก็ทำใจให้สบายこいつもう視線が酒場に行ってるぞ。ฉันว่าสายตาของหมอนี่คงลอยไปถึงแผงวายทางนั้นแล้วล่ะแซวเวนติแล้วเนี่ยบทที่1เสร็จนะครับโอ้มีมินิเกมสินะแล้วขึ้นเป็นรูปภูเต๋ากับน้องวิญญาณด้วย
ไหนขอดูหน่อยเรากดดูเกมได้ก็จะมีเควสเริ่มจากไอ้นี่ก่อนแล้วกันปลาลูกศร109น่าจะเป็นมินิเกมนะอยู่แถวหวังชูอินใช่ไหมไปคุณติงคุณติงทำอะไรน่าจะชื่อติงฉีป่ะไม่รู้ติงฉีหรือติงซีฉันไม่รู้จักมันน่ะมันคืออะไรเป็นการเล่นของแบบโบราณใช่ไหมให้ปลาอะไรเนี่ยกติกาดั้งเดิมของเกมเมื่อเล่นเกมที่มีชื่อว่าปลาสอนผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะต้องนั่งเงียบแล้วก็ตอนที่นั่งเงียบๆจะต้องรักษาท่าทางที่พิเศษไปด้วยฉันไม่สาธิตให้ดูแล้วกันเพราะที่นี่ไม่มีเบาะสรุปก็คือมันเป็นเกมที่ปลาลูกศรลงแจกันใช่ไหมน่าจะให้อารมณ์เหมือนนั่งพับเพียบสักอย่างปะคุกเข่าอะไรอย่างนั้นอ่ะนี้เราต้องปลาพวกศรลงในแจกันสินะมีดอกที่เป็นแรกเริ่มกับต่อเนื่องแล้วถ้าลูกศรที่ปลาไปโดนแจกันก็จะเรียกว่าทะลุงหูแต่ถ้าลูกศรเข้าแจกันไปแล้วแต่เด้งออกมาก็จะเรียกว่าศรกระเด้งซับซ้อนอยู่นะเนี่ยอันนี้เป็นกติกาดั้งเดิมใช่ไหมเหมือนเขาน่าจะมีการปรับกติกาใหม่นะครับให้มันเข้าใจง่ายขึ้นสรุปก็คือแค่ปลาสอนลงใจกันถูกปะเออโอเคมาเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะผมว่ามันต้องอิงกับไอ้ตรงส่วนของการเล่นแบบพวกโบราณอะไรสักอย่างแน่เลยอ่ะมาเราลองเล่นเลยวันแรกอาจจะนานหน่อยอันนี้อีก1วันปลดโอเคท้าทายคนเดียวกับจับคู่ไปเลยแล้วกันนะเราได้2คนเหรอเนี่ยจับคู่กับโคโคมิโอเคกำลังเข้าสู่โหมดผู้เล่นหลายคนลองดูปลาไม่ทันเลยทีนี้กดปลากระโกดคลิกซ้ายไหมเนี่ยนี่คือได้ยี่ห้าแต้มถูกปะใช่แหละเอาแย่งกันแล้วเอ๊ะอะไรอ่ะอันนี้คือผมปลาโดนจักรันที่เป็นบัฟใช่ไหมเนี่ยพอกดคลิกซ้ายรัวๆมันแบบถ้าปลาผ่านมุมนี้ได้แต้มเพิ่มสินะโอเคเอานี่มาปลากันสนุกเลยทีนี้นี่มันอะไรเนี่ยกลิ่นกลมั้ยเนี่ยรุ่นเร็วอยู่นะครับชิวได้925แต้มนะเกมสุดหันษาตะกี้นี้เราได้ไปตรงส่วนของเจ้าหนี้ก็คือเอาอยู่ที่600แต้มก็ไม่ยากนะถ้าอย่างนั้นแล้วยังไงต่ออันต่อมาเป็นอะไรเนี่ยรูปชงหยุนกับตัวเอลเหรอเนี่ยไหนขอดูหน่อยสิแรงบันดาลใจพังผูไปตรงไหนเนี่ยห่อมันคือตรงนี้ไหนสวัสดีครับชื่อเขาชื่อว่าอะไรเนี่ยพรีเอสอะไรอย่างงี้ป่ะไม่เป็นใจมาลองเล่นเกมกันดีกว่าแรงบันดาลใจพังพูมันสะท้อนกระบวนการแต่งกวีของเรานักกวีมาถึงดื่มเหล้าอ่ะเหรอไม่ใช่ไหนขอดูหน่อยดิเริ่มแรกต้องมองหาแรงบันดาลใจเหรอบางคนชอบไปเที่ยวบางคนก็ชอบนั่งคิดเงียบๆแล้วก็บางคนชอบที่จะใช้เหล้าเพื่อกระตุ้นความคิดอ๋อแล้วยังไงต่อ
สรุปก็คือให้ลิมิตเกมใช่ไหมเป็นเกมกระดานเหมือนเป็นตัวเกมจาก Monstat นะครับเป็นหนึ่งในเกมที่เล่นกันในตรงส่วนของพวกนักกวีดันเจี้ยนพิศวงเดี๋ยวนะลงไปท้าทายดันเจี้ยนเนี่ยเหรอมั่นใจนะว่านี่คือแรงบันดาลใจเนี่ย Inspiring Crystal จะปรากฏขึ้นก็คือเหมือนเป็นศัตรูพิเศษถูกปะคือเหมือนมันมีเงื่อนไขเกี่ยวกับไอตัว Inspiring อะไรสักอย่างนั่นนะครับตอนเข้าไปท้าทายนะเหมือนเขาจะเก็บสเตตสะสมแต่ผมไม่มั่นใจว่าเอาไปทำอะไรเดี๋ยวต้องลองเข้าไปดูนี่มีศัตรูที่ต้องปราบแล้วก็ตั้งค่าทีมนี้โอ้โหให้เล่นทีมตัวเองใช่ไหมเมื่อตัวละครทำให้เกิดปฏิกิริยาแช่แข็งระเหยหรือใช้ไฟฟ้าจะปล่อยขึ้นกระแทกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเล่นเป็นชุดนี้แล้วกันนี่แหละเอาชุดนี้เลยเพียงแต่จริงชิวนี้ไม่มั่นใจว่าอาร์ติแฟกต์ผมเจนพลังงานพอมั้ยนะแต่มีเรเดนก็น่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่แล้วไอ้นี่คืออะไรเนี่ยคอนเซตยอริกาเกะโคไทยพูดเร็วกำจัดตัวที่เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมคืออันนี้เหมือนมอนเนี่ยมันวิ่งเข้ามาเองนะเนี่ยมิสติกเด็กซัสกำลังจะปรากฏตัวอินสปิเรชั่นคริสตัลจะมาแล้วโอเคแล้วต้องกดอะไรยังไงนี่คือศัตรูที่แบบเป็นตัวพิเศษใช่ไหมนี่เองแล้วมีคิริมัสตะลืมอุตายโอนิสคาชิโนะโกคาโดะยังไงต่อนี่ใช่ไหมฮาริโตรินาไซยังซาบาคิโนะอิคาซุชิชะมาชินายเดะโอเคยอริกาเกะคอไทรุมิคิริมัสตะเซนมารุมิเอเนะทีมพูดถึงอะถ้าเป็นฟังกัสเราเล่นเป็นทีมเนชั่นแนลอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเชงหลิงจริงคิวเป็นหนึ่งอะเพราะเหมือนเงื่อนไขด่านมันมีของระเหยด้วยเนาะโอเคอ่ะเราไปที่เลือกด่านก่อนอยากรู้ว่ามันเอากี่แต้มนะหรือแค่ผ่านเฉยๆเอาอยู่ที่ 2,000 แต้มนะครับเงื่อนไขก็ไม่ยากเนาะตีมอนทั่วไปมีแช่แข็งระเหยแล้วก็ใช้ไฟฟ้าโอเคมาเดี๋ยวทีนี้เราไปเล่นเกมในส่วนสุดท้ายกันนะก็มาดูเกมเป็นตรงนี้บัฟโลนี่ใครเนี่ยมีแต่ชื่อ NPC แปลกๆมาลองคุยดูภาพต่อไปคือน่าจะเป็นแบบพวกจิตรกรไหมเขาบอกเป็นเกียรติมากที่ได้เจอเรานะครับเขาเป็นจิตรกรแล้วก็เป็นช่างซ่อมแซมภาพอันนี้ก็จะเป็นการวาดใหม่แหละแล้วก็ทำให้แบบมันดูคล้ายเดิมมากที่สุดนะครับ
จริงๆผมเคยเห็นอาชีพนี้ในความเป็นจริงอยู่นะซึ่งเทพมากอ่ะแบบบางทีอ่ะภาพมันเหลือแบบสภาพเละเทะอ่ะหนูกัดลากินอย่างนั้นอ่ะดูไม่ออกอ่ะแต่ซ่อมจนมันเหมือนแบบมันเหมือนว่ามันเป็นภาพใหม่เลยอ่ะอาจจะไม่เหมือนเดิมเป๊ะๆแต่ก็เหมือนในระดับนึงอ่ะเหมือนจะมีภาพวาดสีนะครับที่ต้องซ่อมน่าจะขอให้เราช่วยไหมเป็นภาพวาดสีเทียนเหรอเขาจะไปหาทิวทัศน์แถวนี้นะอาจจะเป็นทิวทัศน์ในภาพสรุปเขาอยากให้เราเนี่ยไปหาตรงส่วนของทิวทัศน์ที่อยู่ในภาพแล้วก็ถ่ายกับปานะถ้าเป็นไปได้ก็ซ่อมมันซะประมาณนั้นปัญหาจริงๆก็คือทิวทัศน์ในสมัยก่อนกับปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันเด๊ะๆนะมี 2-3 ฉากด้วยทีนี้เราต้องไปอะไรยังไงไม่มีเควสขึ้นแล้วแสดงว่าต้องมากดที่มินิเกมแถวนี้อ่ะมาเรามาลองดูภาพอ้างอิงกันนะครับโอ้ไหนเนี่ยตำแหน่งนี้เหรอนี่คือเอาให้พอดีใช่ไหมเดี๋ยวนะมันไม่ได้เหมือนแบบที่เป็นของจริงเป๊ะๆสินะไม่เป็นไรไปต่อเหมือนกดเข้าท้าทายแล้วเดี๋ยวเขานำทางให้เองแฮะนั้นก็ไม่ได้ยากมากนะเรากดเข้าท้าทายไปเรื่อยๆงั้นไปต่อนะครับตำแหน่งที่2เนาะจริงๆน่าจะมาแถวนี้ก่อนก็ได้ไม่น่าบังคับดูจากสภาพแล้วเพียงแต่ว่าเราจะไม่รู้ตำแหน่งนั่นแหละมันต้องเป็นตำแหน่งที่หันเสร็จปุ๊บเจอพวกนี้ครับเป๊ะๆซึ่งเขากำหนดมานะนี่น่าจะเป็นนี้ไหมจุดหนึ่งแล้วก็มีสันคงสันเขาอันนี้น่าจะตรงนี้ไหมนี่ไงนี่ไงโอ้โหโอเคอยู่ตรงนี้เล่นซะสูงเลยนี่เป็นรูปนี้อันนี้ตำแหน่งหนึ่งโซนบนแล้วก็กดแท็บนี่เหรอขวาเป็นอันนี้เหลือซ้ายนี่ป่ะนี่ไงงานประชาสัมพันธ์อันนี้ก็จะเป็นตัวเควสเนาะตรงชุดนี้เนี่ยครับงานประชาสัมพันธ์หรือก็คือตัวเควสใช่ไหมมันอยู่ที่40 Bravo Gem แล้วก็ไอเกมสุดหันษาเนี่ยที่ออกมานะ
ำหรับตรงส่วนของ Day 1ตอนนี้ตรงนี้เราได้อีก70 Rebel Gem เป็นปล่อยลูกศรเนาะอ่ะ70นะครับ70 Rebel Gem ตอนนี้สะสมอยู่ที่110หลังจากนั้นไปต่อที่ฝั่งของตรงนี้ก็จะเป็นไอตัวแรงบันดาลใจพังผูเนาะอีก70 Rebel Gemรวมๆแล้วตอนนี้ก็คือเราจะอยู่ที่180 Rebel Gem สะสมบวกมาอีกตรงนี้180บวกอีกเท่าไหร่เนี่ย20 200 220 204 240นะครับเท่ากับในพาร์ทของมินิเกมกับตรงส่วนของเควสเนี่ยได้อยู่ที่240 Rebel Gemแล้วก็ไอความสมดุลนี้อันนี้เรารับได้เลยเนาะเพียงแต่ตัวสมุดเนี่ยท่าทางแล้วก็ต้องเล่นให้ครบนะครับครบจนกว่ารางวัลมันจะเคลียร์หมดถึงจะขัด5ได้ก็นะยังไงก็ตามนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friendเจอกันนะครับ